สวัสดีครับพบกันแล้วแล้วกับเลขกันนี้วันนี้จะมาพูดถึงวิธีการเล่งคิวซันและการเงาไก่นะครับการเล่งจะมีสองแบบหนังแทนและแบบจีนะครับเล่งหนังแทนจะใช้ในการยิงเป้าแข่งขันเพราะสามารถเล่งไปที่เป้าหมายได้ชัดเจนและการสับระยะการยิงที่แน่นอนทำให้สามารถปรับสูนปืนให้กลุ่มกระสุนถูกที่ตำแหน่งที่เราต้องการได้พอดีนะครับลักษณะการเล่งสูนหน้าจะอยู่ตรงกลางและส่วนบนจะเป็นแนวเดียวกับสูนล่างเล็งไปที่ขอบล่างของวงกลมสีดำที่ตัดกับสีขาวนะครับการเล็งที่ถูกต้องส่วนหน้าต้องเห็นชัดเจนส่วนล่างและเปล่าต้องมองเห็นเป็นภาพเบลอนะครับข้อจำกัดของการเล็งแบบนี้ปืนที่ใช้ต้องสามารถปรับส่วนได้เมื่อเปลี่ยนระยะการยิงต้องตั้งส่วนไม่และไม่นิยมจะยิงป้องกันตัวเพราะเราไม่รู้ว่าคนร้ายจะเข้ามาที่ระยะเท่าใดนะครับเล็งจีเป็นการเล็งไปที่เป้าหมายที่เราต้องการยิงเล็งตรงไหนทุกตรงนั้นการตั้งซุ่นแบบนี้เหมาะกับการใช้ยิงป้องกันตัวเพราะการยิงทีระยะที่แตกต่างกันกลุ่มของกระสุนยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับหรืออาจจะใช้ยิงแข่งขันในระยะแข็งๆก็ได้เหมือนกันแต่ไม่เหมาะกับการยิงทีระยะไกลๆนะครับเพราะเราจะมองไม่เห็นตรงกลางเป้าการเล็งที่ขอบล่างของวงกลมสีดำที่ตัดกับสีขาวแบบหนังแทนจึงทำได้ไงว่านะครับปืนที่ไม่สามารถปรับซุ่นได้โรงงานมักจะออกแบบให้เล็งจีนะครับเวลายิงการเนี่ยไก่ลั่งจากที่เล็งได้แล้วนะครับหายใจเบาๆค่อยๆลาไก่ย่างหนุ่มนวลโฟกัสไปที่ภาพของการเล็งจนรู้สึกว่าปืนลั่นไปเองนะครับลั่งจากหายใจออกหมดจะเป็นช่วงการหยุดหายใจชั่วคราวตามธรรมชาติเป็นภาวะที่ร่างกายนิ่งเหมาะกับการเนี่ยไก่นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์เอาไปลองฮัดกันเลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ